ฮัลโหลว่าไงตัวมีธุระอะไรเดี๋ยวจะโทรเข้าเครื่องสีชมพูฮัลโหลกินไม่กินโอเคเครียดครับผมแต่ไม่เป็นไรครับผมมีตัวช่วยที่ดีครับผมนี่เลยครับเนสกาแฟเบนแอนด์บรูกาแฟที่ผมทานเป็นประจำครับผมนี่ครับเนสกาแฟเบนแอนด์บรูอร่อยครบจบในซองเดียวหอมกลมกล่อมเหมือนทานกาแฟสดอร่อยลงตัวเข้มแต่นุ่มเพราะมีการใส่กาแฟสดแท้ๆคั่วบดละเอียดลงไปในซองอร่อยลงตัวมากๆครับผมพร้อมแล้วครับผมเดี๋ยววันนี้ครับที่ชัยโสโลจะมีการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาสุดยอดคอกาแฟตัวจริงประจำชัยโสโลครับผมตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันกำลังเดินทางมาแล้วครับผมไปติดตามชมกันได้เลยครับผมแล้ววันแข่งขันเฟ้นหาสุดยอดคอกาแฟก็มาถึงซึ่งมีผู้ส่งเข้ามาแข่งขันถึง 600,000 คนไม่ว่าจะเป็นพ่อครัวหรือนักดนตรีและอีกหลากหลายอาชีพจากทางบ้านได้ทำการคัดเลือกมาเหลือแค่4คนสุดท้ายแล้ววันนี้พวกเขาก็เตรียมตัวมาอย่างดีพกความมั่นใจมาเต็มกระเป๋าโดยเฉพาะคุณไต๋ไต๋ที่ซ้อมมาอย่างหนักเพื่อหวังว่าจะเป็นสุดยอดคอกาแฟให้ได้มาติดตามเอาใจช่วยแล้วร่วมเชียร์พวกเขาเหล่านี้กันเพื่อให้ได้เป็นสุดยอดคอกาแฟแห่งชัยโสโรขอทานทุกวันครับผมบางทีก็ชงให้เพื่อนทานด้วยเพื่อนชอบมากเลยนะครับยิ่งเป็นเนสกาแฟเบนแอนด์บลูเพื่อนข้างในผมยิ่งชอบเลยครับผมเพื่อนข้างในไหนนะครับอ๋อในคอนโดครับผมในคอนโดผมเนี่ยเป็นคนที่แต่งเพลงนะครับเนสกาแฟเบนแอนด์บลูนะครับช่วยผมได้ดีมากตื่นเต้นมากเลยครับทีมงานเอาเนสกาแฟเบนแอนด์บลูให้ผมทานโอ้ยผมสุดยอดอยู่แล้วครับผมโอ้โหแน่นอนอยู่แล้วครับจะเป็นคอกาแฟให้ดูครับผมนี่ซ้อมมาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วนะครับเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยครับโอ้สวัสดีครับก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันเฟ้นหาสุดยอดคอกาแฟตัวจริงประจำชัยโสโรนะครับผมคุณอาทิตย์นะครับคุณเอกชัยวีนาครับเอกชัยวีนาครับเอกชัยวีนาครับแดง9ไม่ใช่ชื่อเล่นนะครับชื่อแดงอ๋อใช่ครับผมคุณอนุสรคุณยานาชัยครับยานาชัยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับไม่ต้องตื่นเต้นนะครับไม่ต้องตื่นเต้นโจทย์ของเราวันนี้ในการชิงชัยกันเดี๋ยวผมจะให้พวกเข้าแข่งขันแต่ละท่านเนี่ยได้ทานเนสกาแฟเบลนด์แอนด์บลูทั้ง4รสชาติซึ่งโจทย์ในการชิงชัยกันก็คือทุกท่านเนี่ยเมื่อได้ทานเนสกาแฟเบนแอนด์บลูของแต่ละรสชาติแล้วต้องโชว์แอคติ้งความหอมตีโจทย์ของเนสกาแฟเบนแอนด์บลูแต่ละรสชาติให้ออกมาอลังการถูกใจตามโจทย์นะครับโดยที่ตัวผมจะเป็นคนตัดสินนะครับผมใครที่ชนะในแต่ละรสชาติจะได้รับรางวัลเนสกาแฟเบนแอนด์บลูไปทานที่บ้านฟรีๆเลยนะครับผมพร้อมกันไหมครับทุกคนพร้อมครับพร้อมครับผมเต้นนะครับเอ๊ะแต่ก่อนจะไปแข่งขันครับผมขออนุญาตแจ้งกฎไว้หนึ่งอย่างนะครับเนื่องด้วยการแข่งขันครั้งนี้ครับได้ถูกถ่ายทอดสดนะครับไปทั่วจักรวาล นะครับผมก็ถ้าพูดคำหยาบนะครับใครที่พูดคำหยาบจะถูกผมทำโทษจะถูกผมตบปากนะครับผมครับผมตบกันใช่ตบกันใช่ถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวไปเริ่มการแข่งขันนะครับการทานและโชว์ความหอมของเนสกาแฟเบลนด์แอนด์บลูรสชาติแรกกันเลยครับผมรอบแรกครับผมจะเป็นเนสกาแฟเบลนด์แอนด์บลูริชอโรมาครับผมซึ่งจะเป็นรสชาติที่หอมกลมกล่อมสุดๆนะครับผมทีมงานครับผมนำมาเสิร์ฟได้เลยครับผมเดี๋ยวเริ่มที่ท่านแรกเลยครับคุณอาทิตย์ครับมันเข้ม
เนี่ยฉีดน้ำมาโอ้ยหอมหอมกลิ่นเหลือเกินจะสูดเข้าไปหอมกลมกล่อมเฮ้ยเฮ้ยอาจารย์อาจารย์โอ้หอมขึ้นหอมจนนึกถึงอาจารย์อาจารย์ฝากผมเขาชอบกินเน็ตกาแฟเบรนแอนด์บราวน์บรูผ่านไปแล้วนะครับหนึ่งท่านต่อไปครับคุณเอกชัยครับเริ่มโอ้ยเธอหอมแบบไม่ต้องใส่น้ำหอมใจฉันมันยังต้องยอมโคตรสุดหอมสุดๆบอกได้คำเดียวว่าสุดตีนตีนตีนคำหยาบคำหยาบคำหยาบคนต่อไปครับคุณอนุสรครับนะครับผมเชิญครับอยากฆ่าโอ้ยอย่างหอมสดชื่นโอ้โหแบบกลมกล่อมมากแบบโอ้กลมกล่อมมากครับผมในกาแฟเบนแอนด์บูคุณยานาชัยไม่ต้องแข่งแล้วครับใช่ครับมาแข่งกันแล้วเป็นเรื่องจริงไหมครับอ่ะคนสุดท้ายครับคุณยานาชัยครับเชิญครับหอมอะไรก็ยอมถ้าได้หอมอร่อยเข้มข้นหอมมันครับมันโคตรหอมเลยมันโคตรมันโคตรหยาบครับหยาบไม่ได้ไม่ได้โหหอมเลยครับพี่หอมมากมากอืมชิมยากมากจริงๆครับผมเอางี้เลยครับผมยื่นมือออกมาครับอ่อนน้อยอ่ะโอเคครับผมเป็นคุณอาทิตย์ชนะไปครับผมไม่ให้พวกผมเล่นอุ้น้อยออกไปเลยแหละครับไม่ใช่โจทย์ไงครับขอเปลี่ยนใจได้ไหมครับผมดีใจครับผมทีมงานครับนำรางวัล Nescafe Blend and Brew Rich Aroma ครับผมสำหรับในรอบแรกนะครับผู้ที่ชนะนะครับก็คือคุณอาทิตย์ครับผมยินดีด้วยครับ Nescafe Blend and Brew Rich Aroma ครับถ่ายรูปครับผมถ่ายรูปแสบบอกเลยบอกคุณไม่ได้ชนะก็ลองถ่ายรูปคุณแพ้ไม่ต้องมีอะไรจะบอกกับทางบ้านไหมครับขอให้ไปพัฒนาหมู่บ้านผมหน่อยครับทางบ้านผมไม่ดีทางบ้านไม่ดีให้เขาเลยทางบ้านไปดูหลังโอเคครับยินดีด้วยครับผมแต่อีก3ท่านไม่ต้องเสียใจนะครับเดี๋ยวเรายังมีแข่งอีก3รสชาติของ Nescafe Blend and Brew ครับผมเดี๋ยวไปเริ่มกับการแข่งขันในรอบต่อไปกันเลยครับผมทีมงานครับนำมาเสิร์ฟเลยครับผมเป็น Nescafe Blend and Brew Espresso Roast อร่อยเข้มเต็มรสกาแฟครับผมโจทย์ในรอบนี้ครับทุกคนต้องแสดงความหอมในโจทย์ที่ว่าอย่าพึ่งครับผมเพิ่มเติมครับในโจทย์นี้นะครับคนต้องโชว์ความหอมในโจทย์ที่ว่าหอมเข้มเต็มรสกาแฟครับผมเริ่มที่คนแรกเลยนะครับผมขออนุญาตทางฝั่งนี้ก่อนบ้างครับคุณยานาชัยเชิญครับร้อนนี่หว่าเข้มคนต่อไปเลยครับเดี๋ยวเป็นอะไรครับเข้มครับเข้มครับเข้มครับทำเป็นเข้มอยู่อย่างนั้นแต่ในใจแทบจะพังอ๋อหอมเข้มคือการตีโจทย์ของคุณคือหอมเข้มหอมเข้มครับนี่คือเข้มสุดแล้วใช่ไหมครับคนต่อไปเลยครับเอกชัยเขาจะตีโจทย์ความหอมเข้มยังไงหอมเข้มมากเปลี่ยนเลยครับเข้มรอรถเมล์อยู่ครับเข้มหอมเข้มหอมโอเคครับคุณอาทิตย์เชิญครับผมอะไรครับเนี่ยเข้มหอมไหมครับหอมเข้มขออีกทีครับหอมไหมครับหอมเข้มหอมของผมครับหอมเข้มเต็มรสกาแฟเน็ตกาแฟไอ้แล้วคุณบอกผมลืมไปแล้ว Blend and Brew เน็ตกาแฟ Blend and Brew ครับสินยากอีกแล้วครับรอบผู้ชนะนะครับในรอบนี้ทุกคนเอามือจับหูครับยกมือโอเคครับผมนี่ยกเป็นคนแรกครับสำหรับผู้ชนะในรอบนี้ครับผมเป็นคุณยานาชัยครับผมอ่า
นี่ครับสำหรับรอบนี้ผู้ชนะคือคุณยานาชัยนะครับได้รับเนสกาแฟ Blend and Brew Espresso Roast ไปทานเลยครับผมครับผมขอเสียงปรบมือนะครับเดี๋ยวไปพบกับการแข่งขันในรอบต่อไปเลยครับผมสำหรับการเฟ้นหาสุดยอดคอกาแฟตัวจริงของชายโซโลนะครับคุณผู้ชมนะครับที่ดูอยู่ทั้งจักรวาลตอนนี้นะครับเชียร์ใครชอบใครนะครับสามารถส่ง SMS นะครับส่งข้อความมาเชียร์คุณอาทิตย์คุณเอกชัยคุณอนุสรคุณยานาชัยกันได้นะครับข้อความจะขึ้นอยู่ข้างล่างนะครับส่งมานะฮะข้อความละครั้งละ 30,000 บาทนะครับเดี๋ยวข้อความจะวิ่งข้างล่างนะครับใครที่ส่งโอเคสำหรับรอบนี้ครับเชิญนำมาเสิร์ฟเลยครับผมรอบนี้ครับเป็น Nescafe Blend and Brew สูตรน้ำตาลน้อยลง 25% เป็นรสชาติที่หอมนุ่มลงตัวครับผมคุณอาทิตย์เชิญครับไม่ดื่มอ่ะไม่รู้จักเดี๋ยวเราไม่รู้จักกันรอนานแล้วลงตัวแล้วฮะลงตัวแล้วลงตัวไงอะไรครับเนี่ยนี่มันอะไรครับเนี่ยลงตัวต้องหอมลงตัวด้วยครับไม่ใช่แค่เอาตัวลงหอมเอ้ยหอมดอกกระเจียวกระถิ่นไม่ใช่หรอครับทำไมนานทักกันอ่ะรอตั้งนานป้าเปล่าเนี่ยหุ้ยหอมแก้เขาไม่ได้จริงๆเหรอคนนี้แก้ไม่ได้จริงๆเว้ยอ่ะคนต่อไปเลยครับเชิญครับหอมจังหอมนุ่มมากเลยอ่ะไม่ไปแล้วโอ้โหโอ้ยเจ๊เน่กลับบ้านเลยได้ใจเย็นครับหอมมากครับนุ่มๆนะครับแต่อุ้ยผมไม่มีอะไรเลยแล้วชนะเลยครับไม่สู้ไม่สู้เอางี้ไปวิชุบกันเอาตาเลยไปวิชุบมาไอ้สองยกนี่ไอ้ตายได้ไปกูจะทำให้ตายผู้ชนะในรอบนี้ครับคือคุณอนุสรครับผมโอ้โหนี่มีด้วยครับไปชมรอบสุดท้ายกันเลยครับผมรอบสุดท้ายครับผมเป็นเนสกาแฟ Blend and Brew สูตรไม่มีน้ำตาลทรายครับผมเป็นรสชาติหอมนุ่มนวลครับผมคนแรกนะครับคุณยานาชัยครับหอมนุ่มมากเลยครับผมเชิญครับคุณอนุสรหอมนุ่มนวลถ้าคนชอบแบบไม่กินน้ำตาลผมว่าแนะนำน้ำตาลสายคุณเอกชัยครับหอมโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวมันนุ่มนวลโอ้ยได้รอบนี้โอ้ยคุณอาทิตย์เชิญครับผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้านได้โอ้ยขอต่อยหน้าใจเย็นใจเย็นว่าคุณตัดสินเลยดีกว่าคุณไม่ชอบคำว่าตัดสินอย่าเพิ่งตัดสินขออุดรด้วยก่อนคุณคิดว่าใครน่าจะได้คนนี้ครับคุณล่ะครับคุณเอกชัยเลยครับถ้าเอกชัยคุณต้องเอกชัยผู้ที่ชนะในรอบนี้ครับเป็นคุณอาทิตย์ครับผมพระเจ้าจอร์ดมันยอดมากดีด้วยครับครับผมนี่ใส่เต็มที่เลยนะผมชอบตรงเอกชัยเอกชัยผมชอบตรงนี้เขาครับผมชอบคำนี้เขาชอบความเป็นคนตลกครับยินดีด้วยครับตบมือครับเอกชัยต้องเอกชัยครับ
วันนี้ก็จบไปแล้วนะครับกับการเฟ้นหาสุดยอดคอกาแฟตัวจริงประจำชัยโสโรนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมเย้เอกชัยเป็นเอกฉันท์เพราะเอกฉัยเอกฉัย